ข้อต่อไปครับคุณครูครับข้อ18ครับข้อ18เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหาครับนะแก้ปัญหาคือวิธีการเรียนการสอนแบบใดครับนะแบบแก้ปัญหาครับ no problem no problem ไม่มีปัญหาเขาว่า no problem ตอบข้อไหนครับคุณครูครับนะเคยฟังไหมครับเพลงคาราบาวครับนะวิธีการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหาครับคือให้เด็กค้นพบปัญหานะครับให้เด็กค้นพบปัญหานะครับเด็กค้นพบปัญหาแล้วนะครับเด็กค้นพบปัญหาแล้วให้เด็กแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะนี่คือวิธีการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหานะครับนะเด็กไปเผชิญไปค้นพบกับปัญหาแล้วเด็กสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้ถ้าเด็กสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้ความรู้จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กไปตลอดครับเด็กจะจำพูดง่ายคือจำไปจนตายครับครูครับนะเหมือนกับคุณครูครับเคยมีปัญหาอะไรที่มันหนักๆไหมครับนะถ้าคุณครูเคยเจอปัญหาอะไรที่มันหนักๆเรื่องนั้นปัญหานั้นคุณครูจะจำมันไปจนตายเลยครับคุณครูครับนะอาจจะไม่จำทุกวันแต่นึกถึงทีไรมันก็จะจำได้มันก็จะคิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นวิธีการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหาคือการให้เด็กไปค้นพบปัญหาแล้วสามารถที่จะแก้ปัญหาถ้าเด็กสามารถแก้ปัญหาได้เด็กจะจำความรู้นั้นได้นะครับอาจจะไม่ได้จำทุกวันแต่นึกถึงทีไรจำได้ครับนะแบบนี้นะครับนะการเรียนการสอนแบบค้นพบปัญหานะครับตอบข้อไหนครับข้อกอไก่ถูกต้องครับนะ problem นะครับproblem นะครับนะ swing นะครับ swing นะครับนะภาษาอังกฤษจำไม่ค่อยแข็งแรงหรอกครับนะลิ้นแข็งครับครูครับนะนี่คือเทคนิคการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหานะครับคือให้เด็กค้นพบปัญหาแล้วเด็กแก้ปัญหานะครับจากนั้นเด็กจะจำได้นานนะครับเด็กจำได้นานนะครับคือการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหาครับคุณครูครับการจัดการเรียนการสอนแบบโคดดิ้งครับเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นใดครับ19ครับนะโคดดิ้งนะครับทุกวันนี้นะนโยบายที่สำคัญของคุณหญิงกัลยาโสภณพนิชครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับนะท่านผลักดันเรื่องนี้มากเลยครับว่าเด็กต้องได้เรียนแบบโคดดิ้งครับนะครับตอบกันเข้ามาครับโคดดิ้งครับเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นใดครับคุณครูครับระดับชั้นนะครับตอบกันเข้ามานะอย่าลืมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ครับคุณครูครับนะแชร์ไปไว้หน้าเพจหรือแชร์ให้เพื่อนเราดูแชร์ลงกลุ่มได้หมดเลยครับคุณครูครับมาดูครับการเรียนการสอนแบบโคดดิ้งโคดดิ้งนะครับคือการเรียนการสอนแบบไหนครับการเขียนรหัสเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดเขียนคำสั่งนะครับนะคือการเขียนคำสั่งนะครับถ้าใช้คำว่าเขียนโปรแกรมมันจะนะลึกลงไปนะเอาเป็นว่าเขียนคำสั่งแต่จริงๆก็คือการเขียนโปรแกรมนะครับในระดับที่สูงขึ้นจะใช้คำว่าเขียนโปรแกรมนั่นแหละแต่การเรียนการสอนแบบโคดดิ้งคือการเขียนคำสั่งนะแล้วมีการประมวลคำสั่งนะครับการเรียนการสอนแบบโคดดิ้งคือการเขียนคำสั่งนะเด็กจะเริ่มเรียนตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาระดับประถมศึกษาคือตั้งแต่ชั้นป.ไหนครับตั้งแต่ชั้นป.1นะครับตั้งแต่ชั้นป.1ถึงชั้นไหนครับม.6เลยครับคุณครูครับนะตั้งแต่เด็กป.1ถึงม.6ครับเด็กต้องได้เรียนแบบโคดดิ้งคือเรียนแล้วนั่นนะครับไปตอนนี้นะลิ้นพันแล้วครับคุณครับนะคือได้เรียนแบบโคดดิ้งตั้งแต่ป.1ถึงม.6นะคือเรียนการเขียนคำสั่งนะครับเขียนคำสั่งนะครับคุณครูครับเด็กป.1ครับต้องมาเรียนโคดดิ้งหรือเขียนคำสั่งถามว่าเด็กป.1มันอ่านออกเขียนได้หรือยังครับคุณครูครับน่าเห็นใจครับคุณครูครับเด็กป.1มันยังอ่านไม่ค่อยออกเขียนไม่ค่อยได้หรอกครับแต่มันต้องมาเขียนคำสั่งในวิชาวิทยาการคำนวณเขียนโคดดิ้งครับนะอันนี้น่าเห็นใจนะครับคุณครูครับนะเด็กป.1อ่านยังไม่ออกเขียนยังไม่ได้นะครับต้องมาเขียนโปรแกรมเขียนคำสั่งนะครับนะอันนี้นะครับทีนี้มาดูโคดดิ้งนะครับอยู่ในวิชาอะไรครับครูครับโคดดิ้งจัดอยู่ในวิชาวิทยาการคำนวณครับนะครับอยู่ในวิชาวิทยาการคำนวณนะครับวิทยาการคำนวณอยู่ในกลุ่มสาระอะไรครับนะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทค
โนโลยีนั่นแหละครับนะที่เขาย้ายครูคอมไปไว้กับครูหมวดวิทย์นั่นแหละครับเพื่อที่จะไปสอนนี่นะครับวิชาวิทยาการคำนวณนะเพื่อที่ไปสอนวิชาวิทยาการคำนวณและปีนี้ปี63นะครับนะปี63มีคำสั่งออกมาแล้วการเปลี่ยนแปลงนะครับชื่อกลุ่มสาระคือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพครับนะหนังสือคำสั่งเพิ่งออกมาล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนะอันนี้คือการเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระนะวิทยาการคำนวณนะเรียนตั้งแต่ระดับป.1ถึงม.6 ครับนะครับนะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะได้รับความสนใจนะปัจจุบันนี้ก็มีการอบรมค่อนข้างเยอะนะการเรียนการสอนแบบโคดดิ้งนะช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาก็มีครูนะครับหลายท่านไปอบรมนะครับกลับมาก็ต้องนะมาเขียนรายงานส่งนะครับ20ครับวิชาใดไม่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มในระบบดิจิตอลครับนะคุณครูต้องรู้จักครับว่าแพลตฟอร์มในระบบดิจิตอลนะมันจะมีวิชาที่เรียนอยู่หลักๆ4วิชาครับนะ4วิชานะคุณครูรู้จักแพลตฟอร์มดิจิตอลป่ะครับนะที่เขามาใช้ในการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้นะครับวิชาใดไม่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มในระบบดิจิตอลครับข้อ20ครับตอบเข้ามาครับคุณครูครับเอามาดูแพลตฟอร์มในระบบดิจิตอลครับนะวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มในระบบดิจิตอลคือวิชาอะไรครับวิชาภาษาอังกฤษครับไม่เกี่ยวข้องครับจริงๆแล้วภาษาอังกฤษมันเกี่ยวข้องครับแต่เขาใช้คำว่าภาษาต่างประเทศครับนะคำว่าภาษาต่างประเทศมันไม่ได้กำหนดตายตัวครับว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษภาษาเดียวจะเป็นจีนญี่ปุ่นอินเดียนะฝรั่งเศสอะไรก็แล้วแต่ใช้ได้หมดครับและ3วิชาที่เหลือคือวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีครับนะอันนี้แพลตฟอร์มในระบบดิจิตอลครับนะภาษาต่างประเทศนะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาต่างประเทศนะครับไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคำว่าภาษาต่างประเทศก็คือได้หลากหลายภาษาไม่จำเพาะเจาะจงว่าต้องเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งนะครับนะน้องต่อเข้ามาแล้วนะครับ นะพวกแพลตฟอร์มในระบบดิจิตอลนะอันนี้เป็นข่าวใหม่เกี่ยวกับวิชาการศึกษานะถ้าข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะความรอบรู้นะเดี๋ยวอาจารย์ทำนะครับหรือพี่บีทนะจะมาบรรยายนะมาทุกวันนะครับน่าจะเป็นทุกวันพฤหัสหรือเปล่านะครับถ้าใครอยากจะลงลึกรายละเอียดเนื้อหาแน่นเรามีกลุ่มติวออนไลน์นะติวทุกวันเป็นตารางติวทุกวันวิทยากรครบทุกวิชาติวออนไลน์นะครับเราจะลงลึกเนื้อหาทุกประเด็นทุกเรื่องที่เป็นประเด็นข้อสอบเพราะฉะนั้นถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับคุณครูครับแค่สมัครเข้ามาก็อยู่ได้ตลอดชีพดูได้จนถึงวันสอบและใช้สอบได้ทุกสังกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสพท.อปท.กศน.กทม.อาชีวะได้หมดเลยครับคุณครูครับ